สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางFacebook ด้วยนะครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูโดนัทใบเตยนมสดครับสูตรนี้ตัวแป้งโดนัทเนี่ยนุ่มมากๆเลยนะครับแถมมีรสชาติหวานมันแล้วก็มีความหอมของใบเตยด้วยนะครับรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องชอบแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกเรามาทำน้ำใบเตยเข้มข้นกันก่อนนะครับแดดดี้นำใบเตยหั่นเป็นท่อนประมาณ50กรัมผสมกับน้ำเปล่าประมาณ200มิลลิลิตรจากนั้นเราก็นำมาปั่นให้ละเอียดแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบางนะครับเราก็จะได้น้ำใบเตยเข้มข้นสำหรับทำขนมแล้วครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์200กรัมแป้งขนมปัง200กรัมนมสดชนิดจืด100มิลลิลิตรน้ำใบเตยเข้มข้น100มิลลิลิตรไข่ไก่เบอร์2 1ฟองน้ำตาลทราย100กรัมเนยสดชนิดจืด50กรัมเกลือครึ่งช้อนชาผงฟู1ช้อนชาแล้วก็ยีสต์1ช้อนชาครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งขนมปังน้ำตาลทรายเกลือผงฟูยีสต์แล้วก็ไข่ไก่ใส่ลงในอ่างผสมครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราค่อยๆเติมน้ำใบเตยเข้มข้นลงไปครับพอเราเติมน้ำใบเตยเข้มข้นหมดแล้วเราก็ใส่นมสดชนิดจืดลงไปครับแล้วเราก็ตีไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมเนยสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นาทีครับพอเนยละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีต่ออีกประมาณ15นาทีหรือจนแป้งเนียนแล้วก็ไม่ติดโถแบบนี้ครับพอใกล้ครบเวลาแล้วเราจะนำอ่างพักแป้งมาทาด้วยน้ำมันเล็กน้อยนะครับเวลาเราพักแป้งตัวแป้งจะได้ไม่ติดโถครับนี่นะครับพอเราตีครบ15นาทีตัวแป้งก็จะเนียนแล้วก็ไม่ติดโถแบบนี้เลยครับจากนั้นเราก็นำออกมาคลึงให้เป็นลูกกลมๆนะครับแล้วเราก็จะพักแป้งไว้แบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงหรือรอให้แป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าครับเพื่อนๆอย่าลืมหาฝามาปิดไว้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแป้งอาจจะแห้งได้ครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำแป้งนวลมาโรยไว้บนถาดสำหรับพักโดนัทนะครับตัวโดนัทจะได้ไม่ติดกับถาดครับพอเราพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำแป้งมานวดไล่อากาศสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะขึ้นรูปครับวันนี้เราจะตัดแป้งเป็นก้อนก้อนละ40กรัมเท่าๆกันนะครับเราจะได้แป้งทั้งหมดประมาณ19ก้อนครับพอเราได้แป้งก้อนละ40กรัมแล้วเราก็จะแผ่แป้งออกแล้วก็จีบแป้งเข้ามานะครับจากนั้นเราก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับเสร็จแล้วเรากดให้แบนสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำไปวางพักไว้บนถาดครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ19ก้อนเลยนะครับแบ่งแป้งเป็นก้อนก้อนละ40กรัมแผ่แป้งออกจีบแป้งเข้ามานะครับแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับเสร็จแล้วเรากดให้แบนๆสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำไปวางพักไว้เลยครับพอเราทำแป้งจนครบแล้วนะครับเราจะหาฝามาปิดหรือว่านำพลาสติกแรปมาแรปปิดไว้นะครับเพื่อป้องกันแป้งแห้งครับจากนั้นเราจะพักแป้งไว้แบบนี้ประมาณ40นาทีครับพอเราพักแป้งครบ40นาทีตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนำมาทอดได้เลยครับแต่ที่จะใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ลิตรนะครับจากนั้นเราเปิดไฟอ่อนๆนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใช้นิ้วจิ้มลงไปตรงกลางแล้วก็ใช้นิ้วอีกข้างนึงมาวนให้เป็นรูตรงกลางแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็นำลงไปทอดได้เลยครับเราจะทอดไฟอ่อนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆจนโดนัทเนี่ยฟูแล้วก็เหลืองทั้งสองข้างนะครับพอเราใส่โดนัทลงไปแล้วรอให้เขาขึ้นฟูสักแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็กลับด้านครับทอดอีกด้านหนึ่งให้ฟูนะครับแล้วเราก็กลับไปกลับมาเรื่อยๆนะครับตัวสีของโดนัทเนี่ยจะได้สวยเสมอกันครับพอโดนัทขึ้นฟูเต็มที่แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะเร่งเป็นไฟแรงครับเพื่อไม่ให้โดนัทเนี่ยมันอมน้ำมันนะครับจากนั้นเรากลับไปกลับมาสักครู่หนึ่งแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับ
นี่นะครับพอขึ้นฟูลเต็มที่แบบนี้แล้วเราเร่งเป็นไฟแรงนะครับทอดกลับไปกลับมาสักครู่นึงจากนั้นเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับแบบนี้ก็จะทำให้ตัวโดนัทเนี่ยไม่อมน้ำมันนะครับเสร็จแล้วเราก็นำไปพักเสด็จน้ำมันไว้บนกระดาษซับมันนะครับแล้วเราก็พักทิ้งไว้ให้เย็นครับพอเราเสด็จน้ำมันแล้วก็พักโดนัทไว้จนเย็นแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะนำน้ำตาลไอซิ่งมาโรยผ่านตะแกรงทีๆนะครับเพื่อเพิ่มความหวานหอมแล้วก็เพิ่มสีสันให้ดูหน้าตาน่าทานด้วยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูโดนัทใบเตยนมสดครับสูตรนี้แป้งโดนัทเนี่ยนุ่มละมุนมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความหวานมันแล้วก็มีความหอมของใบเตยด้วยนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลูกๆชอบมากๆเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไว้ทานกับชากาแฟนมสดตอนเช้าๆก็ได้นะครับขนาดเราแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ยังนุ่มอร่อยอยู่เลยนะครับเพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ